ทึกอย่างเนี้ยกระพริบกระพริบแบบนี้แสดงว่าบันทึกแล้วโอเคเราจะได้เอาไปทำคลิปปั่นจากหาดไม่ใช่ปั่นจากปลายหาดบางแสนสู่หาดวอนภาในเช้านี้เอาละปั่นไปกันเลยเดี๋ยวแบตมือถือเราจะไม่พอกันอึ๊บเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆแถวนี้ไปพรางๆนะครับผมไอตัวนี้บังไหมกล้องเราบังก็เช้านี้อุณหภูมิประมาณ23องศานะที่ผมตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าตื่นมาทำอะไรวันนี้ทำงานอยู่หน้าคอมกะว่าจะนอนอีกงีบยังไม่นอนดีกว่าเดี๋ยวปั่นจักรยานไปหาดวอนก่อนอุ้ยพระอาทิตย์โผล่แล้วนะเห็นไหมฝั่งนู้นเป็นสีส้มเลยลมหนาวด้วยวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมไม่มีถนนคนเดินแล้วนะใครที่จะมาเดินถนนคนเดินเนี่ยเสียใจต้องมาวันศุกร์เสาร์ในนี้ฟรีโซนที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนบางคนเขาก็จะมาตั้งเต็นท์นอนตั้งแต่เมื่อคืนนั่นเองจริงๆเขาไม่ให้ตั้งนะครับ แต่ว่าก็ถ้าไม่เป็นรบกวนใครเขาก็ไม่ว่าอะไรกันเขาก็จะมาดูแลกันดูเล็กน้อยขอบคุณนะครับถนนตรงนี้ใช้ร่วมกันหลายคนนะครับทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถจักรยานพวกคนเดินต้องระแวดระวังโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเขาจะเดินก็แก๊กก็แก๊กเล่นแถวนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคลื่อนที่ได้ใครที่รวดเร็วต้องระวังคนอื่นเขานะจะเลี้ยวอุ๊บอุ๊ยอุ๊ยเราไปปั่นเราไปปรับเกียร์จักรยานเราเป็นเกียร์สูงสุดไม่ได้เพราะว่าจานรองโซ่เราไม่มีตัวกันจานโซ่ตัวสุดท้ายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโซ่หลุดเมื่อกี้เอามือไปถูกตรงเปลี่ยนเกียร์นะเดี๋ยวเราเข้าไปหาอยู่ที่ดริงกาแฟกันนะครับผมวันนี้วันที่26ป่าวนั่นเองผมพิมพ์ผิดเหรอเอ๊ะ25ไม่ใช่เหรอผมพิมพ์25หรือ26 25มั้งถ้าผิดก็คือพิมพ์ผิดนะถ้าไม่ตรงก็คือพิมพ์ผิดนะโอ้โหมีตรงนี้แหละงานวิ่งงานวิ่งโอ้อากาศหนาวเย็นสวัสดีนะครับคุณวันมีนบุรีที่มาวันก่อนใช่ไหมฮะมีนบุรีผมเคยอยู่ไฮไทยราชนะเล่าไปแล้วไปวันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอปั่นก่อนนะดื่มกาแฟก่อนผมเอาใส่กระบอกน้ำมาวันนี้มองหน้าจอไม่ค่อยถนัดนะอึ๊บเดี๋ยวเราน่าจะไปหยุดกันช่วงหลังวงเวียนบางแสนกันนิดนึงก่อนที่จะไปต่อจนถึงหาดวอนภาแต่ว่าแบตเราจะไปถึงไหนเนี่ยกล้องหลายตัวเหลือเกินกล้องนึงที่ติดหน้ารถจักรยานผมมันเป็นกล้อง360องศามันจะสามารถถ่ายภาพรอบตัวเราได้เดี๋ยวจะมาตัดให้ดูมันจะกลายเป็นเหมือนโลกกลมๆเล็กๆเลยแล้วแต่เราจะเลือกนะมันสามารถเลือกเป็นภาพแบบธรรมดาภาพแบบ360องศาวันนี้ก็ค่อนข้างอากาศเย็นนะครับผมในเช้านี้ช่วงที่น้ำกำลังขึ้นช่วงนี้น้ำจะขึ้นตอนเช้าจะลงช่วงบ่ายแล้วจะขึ้นอีกทีช่วงเย็นๆแล้วจะลงอีกทีช่วงดึกๆอันนี้เรามาหลังศาลเจ้าพ่อแสนกันแล้วเดี๋ยวไปดรอปตรงศาลเจ้าพ่อแสนนิดนึงพระอาทิตย์โผล่ตรงนู้น
ี๋ยวขอเข้าไปสักการะเจ้าพ่อแสนกันก่อนนะครับผมเจ้าพ่อแสนก็อยู่ประมาณกลางๆหาดบางแสนนะครับผมเยื้องๆโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนี่จะเป็นศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมเป็นที่มาของประวัติเรื่องราวชื่อของหาดบางแสนนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากปากต่อปากเล่าสู่กันมาประวัติเรื่องเจ้าพ่อแสนและเจ้าแม่สามมุกนี่กลายเป็นได้ขึ้นทะเบียนนะครับมรดกทางภูมิปัญญานะโดยกระทรวงวัฒนธรรมใช่ครับนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะปั่นไปหาดวอนน้ำพานะครับผมอ่านของใครไม่ทันเดี๋ยวไปสต็อปตอบคำถามกันอีกทีนึงนะแถวหาดวอนนภาเนี่ยเราสักการะเจ้าพ่อแสนต่อเสร็จแล้วเราก็ไปต้นหาดกันต่อถ้าแบตไม่หมดก็ไปถึงไปปลายหาดวอนแถวๆตลาดเช้าที่หาดวอนกันจะเป็นตลาดประมงเล็กๆโซนสะพานราชนาวีนะสะพานราชนาวีจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดปลาเหมือนกันขนาดเล็กก็น่าจะพอๆกันแต่รู้สึกว่าที่หาดวอนนภานี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าเยอะกว่าเดี๋ยวใครอยากดูภาพจากมุมนี้นะมุมกล้องตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปดูให้อีกทีนึงเดี๋ยวจะไปลงในคู่แข่ง TikTok เดี๋ยว TikTok เอาลงสักมันลงได้ไม่ยาวนะเพราะว่านี่เราน่าจะยาวเกินขี้เกียจตัดก็จะเอามาลงกันแบบยาวๆเนี่ยช่วงต้นๆหานี่ค่อนข้างจะมีผู้คนเยอะอยู่นะน่าจะเป็นส่วนใหญ่คือเขาจะถ้าจะมาเที่ยวบางแสนนี่เขาจะเริ่มต้นกันแต่ต้นหาก่อนนี่แหละแล้วก็หาที่จอดรถตั้งแต่ต้นหาดก็ไล่ไปท้ายหาดเพราะฉะนั้นช่วงต้นหาดมันเลยดูเต็มๆกว่านะในตอนนี้เขามีงานแข่งไม่ใช่แข่งงานวิ่งสามารถเข้าไปในซอยนะครับหลังเส้นชัยได้เลยนะครับงานวิ่งของ PEA วิ่งสามมุกสนุกสุขใจ2023 PEALife Quality Running อะไรสักอย่างสวัสดีนะครับผมคุณอะไรเนี่ยชื่อยาวผมอ่านมองไม่ชัดนะช่วงนี้ปั่นจักรยานเดี๋ยวไปหาที่จอดดูอีกทีนะครับผมเราติดเฟรมเข้าไปทั่วนะตอนนี้อึ๊บตรงนี้ก็ถึงแถวๆ The Thai Resort นะแล้วก็จะมี Aloha Cafe อยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวผ่าน Aloha Cafe ซูมให้ดูเป็นคาเฟ่อยู่ฝั่งตรงข้ามแบบสวยงามอยู่เหมือนกันนี่ตรงนี้เรามาพร้อมพระอาทิตย์โผล่พอดีเลยซูมไม่ได้นะใช้มือเดียวเดี๋ยวไปหาถึงแถวๆวงเวียนบางแสนก่อนเดี๋ยวไปหยุดสต็อปสักรอบนึงก่อนที่จะปั่นไปต่อที่วงเวียนบางแสนตรงนี้ก็ประมาณล็อกที่27นะครับผมหาดบางแสนนี้จะมีอยู่84ล็อกเราปั่นมาตั้งแต่ปลายหาดนะล็อกที่84นะตอนนี้เราอยู่ล็อกที่25แล้วซึ่งล็อกแถวนี้เขาก็จะสลับกันไประหว่างฟรีโซนตรงนี้เป็นฟรีโซนเขาเซตไว้โล่งๆไว้ให้เอาเสืออะไรมานั่งปูได้ตรงฟรีโซนก็จะมีทุ่นลอยน้ำไว้ให้เดินดูวิวริมทะเลนะครับผมใครไม่ได้เอาเสือไม่ได้เอาอะไรมาก็ซื้อส้มตำของพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เขาก็จะบริการเสือบริการตัวฟรีนะครับขนาดหนาวนั่นยังหายใจหอบๆไม่ทันอากาศเป็นไงมาครับหนาวนะครับ23องศาตอนเช้าเมื่อวานแอบเข้าไปตอน4โมงคนเยอะจอดรถไม่ได้เลยใช่ครับเมื่อวานคนเยอะมากเลยนะปลายหาดจริงๆถ้าจอดรถไม่ได้นี่แนะนำให้ไปจอดไกลๆหน่อยตรงสะพานราชนาวีนะมันจะมีลานจอดรถอยู่เสิร์ชได้ก็ได้วงเวียนแหลมแท่น
สะพานราชนาวีข้างๆนั้นมันจะเป็นที่จอดรถมันไกลนะมันเลยถนนคนเดินไปนิดนึงซึ่งถ้าเมื่อวานนี้มันมีถนนคนเดินด้วยก็จริงๆไปจอดรถตรงสะพานราชนาวีแล้วก็มาเดินถนนคนเดินก็ได้นะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไปจอดกันตรงนู้นเพราะว่ามันไกลแต่จริงๆถ้ามันไม่ร้อนก็เดินบรรยากาศชิลๆได้นะอึ๊บเราจะไปจนถึงวงเวียนบางแสนก่อนจะไปหาที่หยุดสต็อปกันตรงวงเวียนบางแสนสักนิดนึงตรงนี้ก็มีโซนล็อกที่2นะล็อกที่1จริงๆมันอยู่หลังวงเวียนบางแสนนะฟรีโซนแต่ว่าเขาตอนนี้เขาทำถนนตรงทางจะไปหาดวอนะทำยังไม่เสร็จเขาก็เลยเอาตรงนั้นเป็นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าค้าขายด้วยตรงนี้ล็อกที่16แล้วนะใกล้ถึงวงเวียนบางแสนแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมคิดถึงไก่เหลืองเปี๊ยวเหนียวห่อใบเตยเนี่ยนะผมอ่านลำบากเดี๋ยวหาที่สต็อปก่อนที่จะไปหาดวอนนะพากันสักจุดนึงใกล้ถึงวงเวียนบางแสนแล้วตอนนี้เราอยู่ล็อกที่9นะจะมีล็อกเขียนไว้ตามต้นมะพร้าวใครนัดกับเพื่อนมาหากันไม่เจอนี่ถามล็อกได้เลยนะไม่ใช่ไปถามป้ายโปสเตียร์นะจริงๆป้ายโปสเตียร์แต่ก่อนมันมีแต่ป้ายโปสเตียร์ตอนนี้มันมีป้ายนี้มาด้วยนะเห็นไหมข้างต้นหาดนี่จะเป็นป้ายลีโอนะไม่ใช่แค่ป้ายโปสเตียร์นะมีลีโอมีอะไรเนี่ยมาเทคโอเวอร์ได้ด้วยนะแต่ก่อนไม่มีนะมีแต่โปเซียนตอนนี้มีลีโอมาด้วยนะมีลีโอมีสิงโอเคใกล้ถึงตรงวงเวียนแล้วเดี๋ยวผมไปจอดสต็อปตรงวงเวียนสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปต่อที่หาดวอนภาเพราะว่าหาดวอนภามันค่อนข้างกระตุกกระตักน่าดูเลยนะเดี๋ยวต้องปิดกล้องแล้วก่อนกลัวกล้องหล่นไอ้กล้องไอ้360องศาเพราะเขาทำถนนใหม่เป็นหรือไม่ก็จูมเอาดีกว่าตรงหาดวอนเนี่ยเขาไปอยู่ตรงวงเวียนบางแสนตรงตอนแสงสวยๆนี่ก่อนสักเล็กน้อยที่ไหนสวัสดีคุณรัพีพรนะครับผมเรามาอยู่ตรงหลังวงเวียนแล้วนะโอ้โหมาพร้อมกับแสงที่เพิ่งโผล่พ้นตึกพอดีเลยวันนี้26ไม่ใช่หรอผมน่าจะพิมพ์ผิดนะครับเนี่ยผมหลงวันลืมเวลาแล้วเนี่ยเช้านี้คนยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่เมื่อวานคนเยอะอยู่เหมือนกันแวร์ชิคคาเฟ่อยู่ไหนเนี่ย นี่ไงชิคคลิกหรือชิคเนี่ยคลิก CLICK ใช่ไหมคลิกคาเฟ่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังเริ่มโผล่พ้นยอดนี่เลยโอ้โหเราได้มุมอลังการงานสร้างเลย It's still here Let me see the beast ครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับแถวนู่นหาดบางแสนล่างนะเราปั่นจักรยานมานะครับผมเดี๋ยวกล้อง360องศาแล้วได้หยุดบันทึกดีกว่ามันจะแบตหมดเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่านู่นนะครับ The Beast เดี๋ยวลงไปสัมผัสนิดนึงก่อนที่จะมาปั่นจักรยานไปต่อเดี๋ยวนะเราปิดกล้องเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหมดแบต